วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชมหานี้เลยต้องบอกว่าอยู่กับน้องนายแบบสุดยอดมิสเตอร์แลนด์สเคปนะฮะแล้วก็ผู้จัดมิสเตอร์แลนด์สเคปพี่หมีของเราเองสวัสดีทั้งสองสวัสดีครับวันนี้มารางวัลรับรางวัลอะไรครับวันนี้ก็เป็นรางวัลดีเด่นของการประกวดเวทีผู้ชายระดับประเทศครับครับน้องละครับครับผมก็ชื่ออามนาธกิจนะครับก็คือได้รับตำแหน่งก็คือในรางวัลนายแบบแล้วก็นักแสดงดาวรุ่งครับพูดถึงมิสเตอร์แลนด์สเคปนะเดือนหน้าก็จะมีการเก็บตัวกันแล้วอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่จะการประกวดครับสำหรับน้องๆก็เก็บตอนนี้ก็ช่วงอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับก็จะมีเก็บตัวที่ชาโตเขาใหญ่วันที่16ถึง17มกราคมนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆที่ผู้เข้าประกวด77จังหวัดด้วยหนุ่มหล่อปราศโรคนะครับได้ค่ะพูดถึงสายสะพายตัวนี้ก็ผู้เข้าประกวดเนี่ยก็เต็มหมดแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยคืออย่างน้องบางคนเนี่ยคืออย่างน้องก็ได้รางวัลดีเด่นไปแล้วแต่บางคนก็มีกลับมาประกวดใหม่สำหรับปีนี้อีกเพราะว่าบางคนบอกว่าอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะอยากจะมาอีกอะไรเงี้ยฮะครับล่าสุดนะฮะน้องมิสเตอร์แลนด์สเคปก็มีการประกวดไปเมื่อปีที่แล้วก็ได้เข้าสู่วงการตั้งหลายโทนนะฮะกล่าวนิดนึงว่ามีใครบ้างก็ตอนนี้ก็จะมีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัล1ถึง5หรือจะเป็นรางวัลพิเศษต่างๆก็ได้เป็นเขาเรียกว่าเข้าวงการบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการนักแสดงซีรีส์ละครหรือเป็นในแบบอาชีพนะครับได้พี่หมีตอนนี้ก็จะปีใหม่แล้วอยากกล่าวอวยพรพี่น้องคนไทยครับอยากจะอวยพรให้สำหรับทุกคนนะครับสู้ภัยโควิดนะครับแล้วก็มีความสุขในวันปีใหม่และวันต่อๆไปนะครับราบรื่นรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับรวยปังๆนะครับได้น้องบ้างครับก็คือก็อยากจะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับก็ขอให้ปี65เป็นปีที่ดีของทุกท่านนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็ตามก็ขับขี่ปลอดภัยอย่างมีสติครับได้ขอบคุณทั้งสองมากครับขอบคุณครับ